สนับสนุนข่าวโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตริมภูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีเฟรมออฟตัดไฟแต่ต้นลมกลับเข้าสู่รายการที่เราอัพนะคะแล้วเราก็ยังคงอยู่ในช่วงเวลาของการจัดอันดับข่าวค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงข่าวอันดับที่4ประจำสัปดาห์นี้แล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่มีการเตรียมออกหมายจับนะคะท่านดร.อาทิตย์กรณีที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กค่ะเกี่ยวกับการซื้อขายตำแหน่งของทางตำรวจนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านเมื่อฟังอย่างนี้แล้วจะคิดยังไงไปรับชมกันค่ะดร.อาทิตย์โพสต์ตำรวจซื้อขายตำแหน่งมันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเขาคิดกันทั่วประเทศคิดเหมือนดร.อาทิตย์อ่ะแล้วทุกวันนี้ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงประชาชนยังคิดเหมือนเดิมอยู่สั้นๆแต่ชัดเจนเลยนะคะว่าเรื่องแบบนี้ใครๆเขาก็คิดกันไม่แปลกคิดว่าไม่แปลกคุณจั่วว่าออกหมายจับฟังก็ตกใจนะค่ะคงไม่ถึงขั้นนั้นเตรียมออกเขาว่าเตรียมออกคงเรียกไปคุยแค่เรียกดร.อาทิตย์ไปคุยนี่ก็เป็นเรื่องแล้วแล้วก็พาดพิงไปถึงพลเรือพระจุลตาใช่ใช่แล้วค่ะพลเรือเอกพระจุลเคยได้ยินคำว่านินทาไหมนินทานินทามันอยู่คู่สังคมไทยเลยค่ะนินทาเนี่ยมันเรื่องจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้มันเหมือนกับข่าวลือไอ้โน่นไอ้นี่นะไอ้เรื่องการซื้อขายตำแหน่งในวงการตำรวจเนี่ยมันนินทากันมานานแล้วไม่ใช่รัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวมันนินทาย้อนหลังกันไปผมคุณพูดว่าคุณขุดไม่เจอนะคนที่เขาพูดอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์อาทิตย์หรือพลเรือเอกพระจุลพลเรือเอกพระจุลเนี่ยนะผมว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายสถาบันตำรวจนะฮะถ้าผมเป็นตำรวจนะทำยังไงดีผมทำได้สองอย่างอย่างแรกผมทำแบบเนี้ยผมจะอุดปากคุณผมก็ห้ามพูดคุณพูดไม่ได้คุณงั้นคุณเอาหลักฐานมาเอาแบบกฎหมายไทยไงเวลาผมข้อกล่าวหาคุณเนี่ยผมยื่นข้อกล่าวหาคุณเนี่ยหน้าที่ของคุณต้องไปเอาความบริสุทธิ์มาให้ผมอีกอันหนึ่งก็คือผมโทรเรียกคุณเงียบๆเลยบอกพี่ผมไปพบผมอยากจะรู้ข้อมูลแล้วไปวางแผนร่วมกันมันมีจริงไหมมันมีจริงไหมไอ้การซื้อขายตำแหน่งเนี่ยผมบอกคุณนะในวงการตำรวจเท่าที่ผมรู้มานี่นะการฝากฝังตำรวจเนี่ยมีนะฮะไอ้นี่ไม่ใช่ซื้อขายและการฝากฝังนี่ไม่ใช่ตำรวจฝากตำรวจนะบางคนอื่นฝากตำรวจก็มีฝากกันเยอะแยะเลยเขาเรียกว่าตั๋วบางทีตั๋วมันเยอะมากกว่าตำแหน่งที่มีอยู่มันก็มีปัญหาคือเราจะเรียกระบบอุปถัมภ์แต่ว่าคนบางทีเนี่ยเขาเติบโตมาด้วยกันเนี่ยเขาเห็นว่าคนเนี้ยมันคนดีสนิทชิดเชื้อหรือจะเอามาใช้งานก็มักจีกันมาก่อนมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะอีกส่วนหนึ่งก็คือการวิ่งเต้นซึ่งเป็นข้อคอรหานินทาว่าซื้อขายตำแหน่งแต่อันหลังเนี่ยนะคุณจะไปเอาหลักฐานที่ไหนคุณจะเอาใบเสร็จที่ไหนนะฮะตำรวจจริงๆรู้ดีที่สุดตำรวจที่ไม่ได้ขึ้นน่ะไม่อยู่แป๊กอยู่นะเขาก็จะรู้ดีที่สุดนะฮะเขาแป๊กเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีความสามารถหรือว่าหรือถ้าเกิดเขาซื้อขายกันเขามีปัญญาผมไม่รู้แต่เรื่องอย่างนี้เนี่ยนะผมว่าถ้าเป็นผมไม่กระพือไฟนะให้มันไปเอาคนมาโอ้โหจะเอามายิ่งหยิบยกขึ้นมาคนก็ยิ่งพูดถึงเขาว่ากันว่าอย่างนู้นเขาว่ากันว่าก็ไปพูดกันต่อยิ่งไปแต่งี้ข้าคนก็บอกคนข้างนอกนะชาวบ้านเนี่ยก็ยิ่งลือเนี่ยเขาไม่เขียนโซเชียลมีเดียนะแต่คนเชื่อข่าวลือไม่ดีไม่ดีก็เป็นเรื่องที่เขาว่ากันว่ามาแบบนั้นนะคะสุดท้ายก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆก็ว่าอย่างนี้ไปก่อนนะคะข้าไปดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่3ประจำสัปดาห์นี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าอัคคีภัยครั้งรุนแรงครั้งนี้เนี่ยสร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยทั่วประเทศเลยทีเดียวเพราะว่าเกิดเหตุไฟไหม้ครั้งรุนแรงนะคะที่หอพักนักเรียนจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากเลยทีเดียวถึง17รายคุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วจะรู้สึกยังไงไปรับชมค่ะไฟไหม้หอพักนักเรียนหญิงเชียงรายดับ17ถ้าเกิดว่าเป็นหอพักที่รวบรวมเด็กก็น่าจะมีการรักษาความปลอดภัยที่มากแล้วก็ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าเด็กยังเล็กแล้วไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วค่ะอันนี้เห็นว่าเป็นที่อยู่อาศัยรวบรวมเด็กเอาไว้ก็ควรที่จะดูแลรัดกุมกว่านี้เรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุที่มันไม่คาดคิดนะไม่มีใครตั้งใจแล้วขณะนี้เขาตั้งสมมติฐานว่ามันอาจจะเกิดจากไฟฟ้าเนี่ยเดินไม่สะดวกแล้วเกิด
สะสมความร้อนขึ้นมาจนขั้วหลอดละลายหล่นลงมาโดนเชื้อเพลิงแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาอันนี้เป็นแค่ข้อสันนิษฐานต้องการการพิสูจน์อีกนะในสังคมไทยหรือที่อยู่อาศัยของไทยเนี่ยนะเราถามว่าสมมติเราปลูกบ้านเมื่อ10ปีที่แล้วนะแล้วก็มีสายไฟเต็มไปหมดใช่ไหมเรามีการตรวจสอบไหมหรือมีการเปลี่ยนสายไฟไหมนั่นน่ะสิผมว่าไม่ค่อยมีนะค่ะแล้วก็ในอาคารหลังเนี่ยถ้าเกิดมันมีกระแสรัดอย่างนั้นจริงๆมันไม่มีตัวตัดไฟใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวไว้สำหรับป้องกันอัคคีภัยค่ะอีกประการหนึ่งในที่ที่เขาเอามาทำหอพักเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับที่พักอาศัยของคนเยอะๆที่จะต้องมีทางหนีทีไล่อะไรอย่างเงี้ยนะค่ะแล้วก็บ้านเรือนไทยเนี่ยคุณเคยเห็นไหมตึกเนี่ยนะกลัวขโมยอะเอากรงเหล็กไปติดเวลาเกิดอัคคีภัยขึ้นมานะไอ้กรงเหล็กเนี่ยมันขังคนนะไม่ใช่ป้องกันคนเข้ามาก็ยิ่งหนักหนาเข้าไปใหญ่นะอันเนี้ยอุบัติภัยอย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของมาตรฐานหรือวินัยอะในการที่จะดูแลถึงเวลาต้องตรวจสอบไหมต้องเช็คไหมเพราะจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นประจำไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นประจำอย่างอุบัติเหตุอย่างเช่นที่ผมพูดหลายครั้งนะเด็กที่ถูกขังอยู่ในรถตู้แล้วตายอ่ะไอ้เนี่ยวินัยเลยไม่ตรวจดูให้ดีเลยอย่างเงี้ยหนักกว่าเรื่องอย่างงี้คือเรื่องนี้เนี่ยความจริงความสูญเสียมันเยอะมากมันเยอะมากจนน่าตกใจนะ17คนแต่ว่ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจะได้ยังไงก็รอให้เค้าพิสูจน์หลักฐานเค้าพิสูจน์ออกมาเป็นข้อเท็จจริงดีกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็เราก็เสียใจด้วยนะสำหรับเด็กที่พ่อแม่เอามากินมานอนอยู่ที่โรงเรียนแล้วต้องเสียชีวิตพร้อมๆกันเป็นจำนวน10กว่าคนค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องรอผลการพิสูจน์ว่ากันไปตามหลักฐานอีกทีนึงนะคะค่ะไปดูกันต่อค่ะที่ข่าวอันดับที่2ประจำสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวต่อเนื่องที่หลายคนยังให้ความสนใจค่ะเพราะว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลนะคะที่ทาง FIVB นะคะก็บอกว่าจะไม่สอบสวนจริยธรรมผู้ตัดสินชาวเม็กซิโกตามที่คนไทยเองได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ไปนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านฟังข่าวนี้คิดยังไงมองยังไงไปรับชมค่ะไม่สอบสวนผู้ตัดสินวอลเลย์บอลไทยญี่ปุ่นคนไทยทุกคนก็รู้สึกแย่กับข่าวนี้เหมือนกันค่ะก็คืออยากให้มีการพิจารณาอีกเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะได้เป็นธรรมกับทุกคนคนนี้บอกว่าคนไทยเองก็รู้สึกแย่กับข่าวนี้เนาะหลายๆคนฟังแล้วก็ไม่สบายใจข่าวนี้เนี่ยนะเวลา F อะไรนะ FIVB FIVB หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติตัดสินออกมาอย่างนี้นะสำหรับผมนะมีข้อสรุปเดียวค่ะเขาปกป้ององค์กรและคนภายใต้องค์กรเขาแหละเขาบอกว่าเกินระยะเวลาในการยื่นร้องเรียนร้องอุทธรณ์นั่นแหละคุณจะอ้างอะไรก็แล้วแต่เจตนารมณ์ของคุณนะชัดเจนคุณปกป้องคนของคุณแล้วเสร็จแล้วคุณรู้ไหมใครที่จะโดนค่ะแท็บเล็ตโดนประหารแท็บเล็ตโดนประหารเลยนะความผิดทั้งหมดจะไปลงที่แพ้ที่ชื่อแท็บเล็ตไอตัวที่เขาบอกกดๆแล้วมันขึ้นไม่ขึ้นเพราะว่ามันช้านะฮะแต่ความจริงในสายตาของคนทั้งโลกค่ะเขาไม่ได้คิดอย่างนี้เผลอๆเขาคิดแบบผมเขาจะคิดบอกว่าทำไมไม่ดูพฤติกรรมทำไมไม่ดูพฤติกรรมของบุคคลซึ่งมันภาพมันฟ้องอ่ะค่ะแล้วก็การกระทำอย่างนี้ตอนนี้บานไปใหญ่เลยมีคนไปพูดถึงเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของธุรกิจระดับใหญ่อะไรเงี้ยนะว่าไปเป็นเกี่ยวกับเชิงธุรกิจไปอีกเอออันนี้อันนี้มันลึกลับซับซ้อนมันเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นะฮะเช่นเขาบอกว่าถ้าญี่ปุ่นไม่เข้ารอบไปวอลเลย์บอลโลกที่บราซิลสปอนเซอร์จะน้อยลงหรืออะไรคนจะดูน้อยหรือสปอนเซอร์สนับสนุนจะน้อยลงเป็นเรื่องของเงินทองผมก็ไม่รู้ว่าคนทั่วโลกหรือสปอนเซอร์เนี่ยทำไมแคร์ทีมจากเอเชียทีมเดียวซึ่งทีมจากเอเชียทีมนี้นะผมบอกเลยไม่มีทางได้แชมป์โลกยังไม่ถึงแต่เข้าไปที่โน่นได้ก็มีเกียรติแล้วนะฮะทีนี้ถ้าเป็นสปอนเซอร์ที่ออกไปสนับสนุนรายการกีฬาระดับโลกอย่างนี้นะเขาโฆษณาให้คนทั้งโลกดูไม่ได้โฆษณาเพื่อให้คนญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นดูเข้าใจนะเพราะว่าทั่วโลกมันดูหมดนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องที่
มันอาจจะเป็นจริงอย่างนั้นก็ได้มันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะไปชี้ว่าเออจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆไม่เป็นอย่างนี้ผมจะเอาแค่ว่าวันนี้เนี่ยคุณปกป้องพฤติกรรมที่คนทั้งโลกเขามองเป็นลบและคุณก็ไปลงโทษประหารชีวิตแท็บเล็ตสรุปได้แค่นั้นเองสรุปแท็บเล็ตก็ต้องรับโทษประหารชีวิตไปนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่รู้สึกตะขิดตะขวงใจแฟนวอลเลย์บอลทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะแต่ก็ผ่านพ้นไปแล้วค่ะเอาแต่ว่าในช่วงหน้านะคะเรายังมีอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ประจำสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ท่านประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะก็เดินทางไปที่เวียดนามเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์แต่ว่าคุณเฉลิมจะมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวรอชมในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะ